อธิจจสมุปปันนวาทะ2เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่าง